แล้วยังแบบเรื่องนั่งไอเดียประตูสลายเรื่องนั่งอะไรแต่ก็ทำเรื่องมันเอาเดียวไปใช่เสียบตั้งแต่มันยังเล่นตั้งแต่เกิดอยู่ยี่ปีนี่ต้องก็สะอาดหรอหรือคนจังหวะเนาะก็จะแผลแท้เมื่อก่อนนี้ทำไมก็สุดตกไปอาชาไปกว้าวเดี๋ยวจะไม่ชัดแต่ใช้ตั้งไงคนจังหวะคนจังหวะไหนแค่แบบมีคนขอได้ตั้งแต่ดิละไม่ต้องบอกขอยงอมันคือร้านไหนโน่โน่โน่ช่างเดี๋ยวถ้าใช้แต่ไม่ต้องเชียร์ไปยืนเฉยช่างยังมาเดินใส่หูเกตโอ้ยป้าก็จะแต่ใจล้างอะไรชื่อได้หรือเปล่ามีเรื่องคลาสก่อนใจมอไหนจะเล่นจะใช่ไหมช่างเดี๋ยวแฟนยังมาเดินใส่หูนั่งรอใช้เธอเหมือนเธอหมดตาก่อนโอเคช่างเดี๋ยวแกช่างมีการยังจัดมองป้าในใจเอ้ยมินจึงเฉาจึงเท่าไรดังจึงเฉาไอ้แล้วเรื่องไม่ไม่อะไรดังไม่ไม่จิตอ้อมเพอร์ซีช่างเดี๋ยวแจ้งจับโอ้ยต้องกระต้องยังเฉินให้คนเต็งกับฉันมาหยีดเอาชูก้อนเช้าเลยใจตะก้อนด้วยคนหยีหาชายใจชาติประวัติมันนั่งไหวนั่งพิษอับอาชายเนี่ยเพื่อนว่าง่ายหยีเตอร์แต่เนี่ยมันก็ทักซี่เช้าเรื่องบ่อนการมุ่งกดเลงดะไหนเลยกดพี่ทางไหนเลยแต่กดกัดได้ไหนแม่นอนเธอเปล่าอะไรที่กดเธอที่ต่างโกนก็ให้ยังโกนมาสร้างคอมอยู่แค่บ่นก็แค่เกี่ยวกับการแบบนมเยอะนั่นคือคนตะกัดใดยังสวดที่อ่ะรอบหนึ่งนมไม่ถึงมันแค่เห็นดังนะแม่ก็ต้องยังแม่อะไรก็ดังไอ้ใช้กดโจลก็ท่าอื่นอ๋อโมยเลยนะปลาบงให้เพชรฉันคือปลาก่อนไหนปลาแช่ทั้งอ๋อแช่ต้องบอกไอ้อ๋อหงายบอกไลน์จะบอกตั้งแต่นั้นก็แบบไลน์กดไอ้อ๋อไม่ให้ไลน์กดเขาเปลี่ยนไลน์จะโง่ก็คือเดี๋ยวทงแพ้เก่าโยมมีของต้องยอมถือไลน์ไอ้จังไม่ใช่ถือเดี๋ยวเทียนนัดโยมก่อนนั้นโยมอะไรจังโยมส่งกระสอบนั่นมาตั้งช่องใหญ่แช่ปนสายาช่องใหญ่ท่าเรือต่างอ๋อคือกดเนี่ยเรียบช่องต่างอ๋อเคยย่าเรือมาแช่มาโชยเคยอ๋อส่งใบตะกับกระสอบส่งใบตะป้าดอกบี้นี่ก่อนดังแน่ตั้งดังเลยคอยแล้วนี่กดมาแช่หมวยบองโอ้เราชูอย่างเดียดเลยเหงื่อได้ประสานกดสเต็ปเราจะอยู่มากดบองดังไงช่างอ่ะตอนเราเรือไปเติมชีวิตง่ายดอกบี้มาแล้วข้างกันได้แกดังคืออ๋อจู๋เนี่ยแล้วพงบัดประเทศบัดไอพงกรมธนาที่แต่แล้วนี่บัดสัมดัดบัดบัญชีมันคลังตั้งรังคลังเลยการได้มาสัมดัดเจ็ดบัดบัญชีมาตองที่ใดห้ามพักซีห้ามเจนห้ามไม่เจนต้องอ่อนลูกนาโกนานาก็ได้มันก็เจนบัดบัญชีมันยังอ่ะพวกนักละเมาส์น่ะอ่านวัดฉบับบัดนั่นหลงหลงใหม่เมื่อยังได้เจนตัวบ้านตรงนี้เป็นแบบตู้น่ะไปยาวบัดบัดต่างคลายเตี้ยน่ะบัดเป็นเส้นเป็นแขกดาเส้นไปตู้คลังบริบัดต่างตีนเตี้ยยมเนี่ยไม่ยังไงยังแต่แขวบ้านจังคือมันตะบ้านช่างเชงเชงบ้านคลังเลยไม่ได้หรอเออให้หยุดมันบอกอ่ะกิจูนมาเนื้อมาบ้านเดียวดัดฟองหนึ่งมาแต่ตามนายไม่มองมวยถึงจังหวะน่าสบายพักซีเนาะเช้าจังการโกนช่วยนั่ง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 อืมเมื่อกี้สวรรค์ยังจังเลยแล้วพักน้าเต็มในไอ้เต้ไม่น่าพักหัวอ่ะพักไอ้โชว์อยู่บ้านจังหวะไปอันไหนผักต้นนั่นอันไหนผักก็มาผักคลังไปผักคลังไปต้นอันไหนต้นอันน้ำมือโอ้ยปลาในบ่อประหยัดประหยายผักสลับเนาะแล้วผักให้ผักบักกางจำแล้วเขาหมดมองแล้วจังมองจังเหี้ยท่าผักประหยัดประหยายยืงใสดาผักซียังยังแบบใหญ่ได้เดี๋ยวเลยมันเลยบ่งโอนยืงจำมือหน่อยมีเนื้อมือไหมที่เนื้อมือเด้อเฮ้ยบ่งทักกินจะตะแหลนั่นรู้ก่อนนั่งไงหอดองจังไอแต่ผักเตยเตยให้จะเอาผักอัดชบเด็ดผักตอดอดอกมันชบเนี่ยอดาชไว้อดาชไว้ให้เนี่ยบ่ใบบ่งายจะจบบ่ถ้าบ่งายตะปัดหอบมาพายสะปังหัวไงให้เอาตะยอลาตะตะยอมีแหน่เอาตะตะยอควัดผักให้ตะยอนองตะคายตะบ้านอดมาโยลามันเตหอไอ้ควัดนี่ละหอดหมอให้ตะยอแท้ตอผักตาเหมดาเลยอ่ะผักเตียให้สะบังมาตักซาบ้องมองผักบ้านละหอดโอ้โหหัวไงให้ไงนึกจำนายหยดบ้านนั้นนังไอ้เปตะเตะน้องบองกดออยเกมเมอร์ไงน้ำมือจูมาเตะหมอนกระดาษโฮน้ำบองปวดตุกดังสวังสหายไม่ให้สมท่านดับไปสวังแผลบชาแต่เพี้ยทะยอสวังเตี้ยไอ้หมอนนักบักลามาเตะดังบักแต่แมนคือดอลเตะได้ไงกระจับนี่บักดอลเตะที่ใบมือหาเนี่ยจีลาหนุ่มเจ้าเฮียนจีจูมาเด้นยมเนี่ยบ่าเออไหนจังจังงอบอยก็มอยมีนเหืองงอนก้มไงคอยตะพักจังจังงอบอยបាទយើងតាមអីបងតែបងទឹកបាក់ឡានចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូ channel ថ្ងៃ
ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីមូលហេតុដែលអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃនិងភរិយាលែងលះគ្នាត្រូវបានលាតត្រដាងមហាជនសូមឲ្យលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបកស្រាយរឿងសំគំនិតជាមួយនឹងឪពុកក្មេកធ្វើបាបអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃភ្នំពេញទោះបីចំណងស្នេហ៍រវាងអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏នៅតែកើតមានរឿងប្រទាំងប្រទើសនិងមន្ទិលសង្ស័យថាតើអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាអាចមកពីអ្នកទី3ការមានមន្ទិលនិងសង្ស័យបែបនេះពីព្រោះព្រះតេជគុណដួងឆៃក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបការពីនៅជាឧបាសកថាដេតម៉ាលេណាមានអ្នកទី3តែពេលនោះព្រះតេជគុណមិនបានបង្ហើបថាមានឈ្មោះអ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែដឹងថាទំនងជាខ្នងក្រាស់មានបុណ្យស័ក្តិធំដោយការសង្ស័យមែនអាចកំបាំងត្រូវបានទម្លាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាភរិយាអុកញ៉ាដួងងៀបថាអតីតកូនប្រសាដេតម៉ាលីណានិងឪពុកក្មេកដួងងៀបបានចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងការជន់ឈ្លីកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកដួងឆាយឲ្យវិនាសខ្ទេចខ្ទីនិងញុះញង់ឲ្យមានបទល្មើសទៀតផងខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំកាមេរ៉ានៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដួងឆាយទៅជួបហើយក៏ប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថជាច្រើនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យលោកទប់មិនបានហើយក៏ប្រមូលវីដេអូទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកមកលើរូបលោកតែម្ដងបើការរៀបរាប់របស់លោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាជាការពិតនោះនេះជាទង្វើដ៏ស្ដែមនុស្សគ្រប់គ្នាសឹងតែមិនជឿថាឪពុកហ៊ានធ្វើបែបនេះចំពោះកូនឡើយតែអុកញ៉ាដួងងៀបពាក់ផ្កាយ2ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើទៅបានព្រោះតែលួចមានស្រីឈ្មោះប្រាក់ស៊ីណាដែលលួចលុយពីផ្ទះរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅជួយសាច់ញាតិខាងស្រីរហូតបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ដូចជាការទិញវិឡាឲ្យទិញឡាន507ឲ្យជួយឲ្យបងថ្លៃចូលធ្វើជាប៉ូលីសជាដើមហើយកូនប្រុសច្បងដួងឆាយតែងតែប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យឪពុកមានស្រីហើយព្យាយាមការពារម្ដាយទើបត្រូវឪពុកកើតក្តីមងសៅចាប់ពីពេលនោះមករហូតមានការរៀបគម្រោងបែបនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជុំវិញរឿងសំគំនិតដែលលោកជំទាវអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននេះមិនទាន់មានការបកស្រាយពីលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅឡើយទេយើងក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមិនទាន់ចេញបកស្រាយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានទៀមទាត្រួតសម្បត្តិរួមមានផ្ទះ2កន្លែងមុខចំនួនទាំង5ថែមទាំងលុយ50ម៉ឺនដុល្លារទៀតពីដួងឆាយអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបំណុលរួមមាន3,500,000ដុល្លារបានឲ្យដួងឆាយជាអ្នករកសងតែម្នាក់ឯងទៀតផងចំណែកព្រះតេជគុណដួងឆាយចុះចេញតែខ្លួនទៅទេសង្ឃឹមសន្សំសុខទ ույ ទៅវិញដេតម៉ាលីណាបានដាក់ពាក្យប្តឹងព្រះតេជគុណដួងឆាយកាលពីនៅជាក្រហស្ថទៀតផងប្រការនេះត្រូវបានលោកជំទាវអះអាងថាផ្ទុយស្រឡះពីកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះប្រការមួយថាគូភាគីឯកភាពលែងលះគ្នាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវមុនៗរហូតមកដល់ថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគូភាគីឯកភាពគ្នាថាបញ្ចប់ដោយគូភាគីពុំអាចលើកយកមកធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់បរិហារគ្នាបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឡើយបន្ថែមពីនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលលេចលឺថាខាវឆាវផងនោះបានអនុវត្តផ្ទុយពីប្រការ4អំពីកូនត្រង់ថាកិច្ចសន្យាបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យលោកដួងឆាយអាចយកកូនទៅលេងបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាងតែងតែផ្ដល់ផលវិបាកក្នុងការយកកូនមកលេងបញ្ហាដ៏ក្តៅក្រគុកខាងលើនេះមហាជនបានសំណូមពរឲ្យលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាចេញមុខស្រាយបំភ្លឺដើម្បីជំរះមន្ទិលជុំវិញការបញ្ជាក់ពីអតីតម្ដាយក្មេកលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាថាអ្នកស្រីបានសហការជាមួយនឹងឪពុកក្មេករៀបចំគម្រោងធ្វើបាបព្រះតេជគុណដួងឆាយនោះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ